ได้ยินไหมเออมาในห้องนี้ไฟมันจะสว่างนิดนึงนะคะแต่ว่าอยู่ในห้องทำกับข้าวเมื่อกี้เนี่ยมันจะไฟมันจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อันนี้คือส้มตำแก้มกับใบแปะตำปึงนะคะแล้วก็หอมใหญ่คือสรุปว่ามันไม่มีผักไงเราก็เลยหาอะไรที่มันแบบแก้มได้ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนี่แหละก็มีแบบต้นหอมเน่าเน่าพริกไทยดำๆที่อยู่ในตู้เย็นแบบค้างมาแบบพันปีอะไรเงี้ยกินได้อยู่เอามาจากบ้านแม่รถถูกแบบเนี้ยมันไม่มีโต๊ะอ่ะลำบากยากเย็นใส่หอยดองใส่ปูแปะตำปึงนะคะหรือเรียกว่าจักรนารายขยับเก้าอี้ออกไปเดี๋ยวเก้าอี้วางแปะตำปึงจากนารายเขาบอกว่ามันเป็นผักที่ช่วยอะไรนะเกี่ยวกับโรคอะไรเยอะแยะมากมายเปิดอินเทอร์เน็ตเอานะคะเขาบอกว่ากินทุกวันจะดีมากกินวันละใบสองใบประมาณเนี้ยแต่เราไม่กินทุกวันหรอกเราก็กินเฉพาะวันที่เราทำท่อมปั๊มหอยดองนะคะหอยดองแต่ว่าเดี๋ยวอยากซื้อกุ้งมาไว้หน่อยไม่ได้กินกุ้งมานานแล้วตั้งแต่ที่เขาบอกว่าโควิดมันปีกุ้งของเก่าที่ยังมีตู้เย็นไงแต่ว่ารอบแล้วตั้มกินหมดแล้วใจเหมือนเลอะๆอ่ะล้างไม่หมดวันนี้ก็จะเคลียร์มันมืดไงคือเราไม่ได้เอามาเราล้างหน้าบ้านเลยแล้วตัดเราไม่ได้ฉีดยาอะไรนะคะไม่มียาเคมีอะไรทั้งนั้นที่นี่เราคือเด็ดปุ๊บเอาล้างก๊อกน้ำหน้าบ้านมันมืดไงมันก็เลยเลอะๆเลอะดินไงคือแล้วมันจะกุ๊บเด็ดเอายอดอ่อนๆนะคะมากินลองศึกษาดูนะมันมีอยู่ว่าให้กินโคนหรือกินใบแก่กินใบอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมีวิธีในการกินอยู่เอาชันเขาขึ้นมานิดนึงหอมใหญ่หอมแดงไม่ซื้อไว้ไม่ได้ทำกับข้าวเลยค่ะในตู้เย็นมีอะไรก็เอามากินต้นหอมนิดน้อย
สองสามยอดร้อนก่อนมีหอยดองด้วยเขาบอกว่ากินร้อนช้อนกูไม่เป็นไรอันนี้มือกูก็กินได้เพราะมันจะพกแอลกอฮอล์นะคือมันอยู่ในบ้านเราแล้วไงอย่างบ้านเราก็มีใครมีหมามีเรามีผัวเราแค่นั้น น่าเขือเก็บมานานแล้วดีไม่เน่าเก็บมานานละใส่ตู้เย็นนานละแดดเทียดแล้วแหละชักจะเมื่อยมือปกติกินแทบทุกวันเลยนะต้มตำอ่ะถ้ากลับมาจากแบบกินข้าวแล้วนะแล้วก็มากินส้มตำอีกคือกว่าเราจะนอนไงทำนู่นทำนี่เยอะแยะหนูเต้านอนเด็กๆง่วงนอนแล้วอย่างว่ากิจวัตรประจำวันอัดฟังเสร็จใช่ไหมคะเลิกงานก็ต้องให้อาหารหมาที่บ้านนู้น9ตัวก่อนเห็นคลิปกันไปแล้วใช่ไหมจะวุ่นวายวุ่นวายเล็กๆแต่ว่าก็มีความสุขให้หลานถ่ายให้ก็มันก็ออกมาประมาณนั้นแล้วค่ะเด็กน้อยถ่ายอยากให้เห็นบรรยากาศในการให้อาหารหมาแล้วก็มาให้บ้านยีก5 ตัวเป็นไร14 ตัวเนาะแล้วมีหมาหลงมาที่บ้านอีกตัวนึงนะตัวดำพวกอีก9 ตัวเนี่ยรุมกัดเราก็ไม่อยากจะไปกูไงถ้าเราไปกูแล้วเดี๋ยวมันคิดว่าหมาคิดว่าเคลียอะไรอย่างเงี้ยยังหาตัวไม่เจอเลยแต่น้าบอกว่าพี่เพมก็เคยเห็นว่านอนอยู่แถวๆนั้นเราก็เอาอาหารใส่ถุงแล้วก็ไปโยนไว้โยนปุ๊บแล้วก็ยีบเดินมาเลยนะไม่งั้นจะไอ้พวก9 ตัวเนี่ยมันไปรุมไปกินใส่ถุงเผื่อแบบว่ามันเห็นเนี่ยไอตัวดำที่มันหลงมาเห็นก็จะได้คาบแล้วก็ไปกินที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องพยายามไปสอดส่องดูมาอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่ซีเรียสเลยนะจะมาอยู่ด้วยกันเป็น10 ตัวก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือตัวเราเองเนี่ยแหละจะมีปัญญาเลี้ยงไหมกินต่อ
อร่อยน้ำส้มตำอ่ะชอบซดน้ำเยอะๆเพราะว่าฉันชอบทำน้ำเยอะๆเอาไว้ซดมันจะออกกลิ่นแรงเลยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นกลิ่นจะขิวๆอ่ะจริงๆกลิ่นมันจะขิวๆใบมันจะสักๆเขาบอกว่าเบาหวานมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้นะแต่ว่ามันก็ต้องกินแต่นั้นเนิ่นไหมอ่ะจะไปกินตอนที่มันเป็นเยอะๆแล้วมันก็ไม่น่าจะใช้ได้แต่เราเอาแป๊ะตำปึงอ่ะไปรักษาหมาที่เป็นมะเร็งพอดีไม่ได้รักษาเขาต่อเนื่องไงแต่ก็ยังเห็นเขายังมีชีวิตอยู่นะก็เหมือนเป็นแผลเป็นมะเร็งที่อวัยวะเพศอ่ะเราเคยอ่านอินเทอร์เน็ตแล้วบอกว่าใช้แป๊ะตำปึงเนี่ยกรอกปากหรือต้มอะไรนี่ให้กินแล้วก็ผสมยาด้วยผสมยาเขียวผสมอะไรไม่ได้ไปทำให้เขาทุกวันไงแต่รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะเจ้าของเขาก็บอกว่าดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปทำต่อเนื่องอ่ะแล้วเจ้าของเขาก็แค่เลี้ยงอ่ะไม่ได้ใส่ใจเหมือนกับเราไงเดี๋ยวถ้าหมดหน้าฟาแล้วเดี๋ยวเราจะไปรักษาเขาต่อถ้ารักษาเขาหายจะได้กระจายข่าวแล้วก็แบบเป็นวิทยาทานจะเป็นแบบเคสให้กับหลายๆคนที่น้องหมาน้องแมวเป็นมะเร็งตำปึงพริกไทยดำใส่ปูมาเยอะไปเนี่ยตัวมันใหญ่ให้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะกินตั้งจ้าตั้งใจกินให้หมดอะจะกวาดถูบ้านอีกก็ดึกแล้วด้วยควรจะนอนก็ละแต่ก็ไม่ชอบนอนตื่นสายไงเพราะว่าทำงานกลางคืนอย่างที่เคยบอกชอบนอนกลางวันแต่ก็ตื่นสายได้ไม่มากเพราะต้องรีบไปอาบน้ำพวกนี้โอเคแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบกินให้หมดก่อน